ประเด็นที่2ของผมนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลก็เตรียมจะประชุมเร่งด่วนครับเพื่อจะหาคำตอบว่าผลตรวจที่แลบที่ยะลาในตรวจครั้งแรกนี่บอกว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 40รายมาตรวจซ้ำย้ายจากยะลามาสงขลาบอกว่าเป็นลบเนี่ยนะครับกรณีผลตรวจที่ทางโรงพยาบาลและสบค.บอกว่าผลตรวจเชิงรุกยะลา40คนเป็นบวกพอเกิดปัญหามาอธิบายว่าต้องเติมไม่ครบว่าเป็นบวกลวงหลังจากไปยืนยันกับที่สงขลายืนยันว่าเป็นลบเนี่ยนะครับแม้ว่าทางโรงพยาบาลทางกระทรวงสาธารณสุขจะออกมาอธิบายว่าเกิดข้อผิดพลาดอันเกิดจากการติดตั้งเครื่องมือในพื้นที่การติดตั้งอาจจะไม่สมบูรณ์มีการปนเปื้อนในแล็บทำให้รายงานที่ออกมาคลาดเคลื่อนเนี่ยนะครับคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงก็ชี้แจงไปแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าเรื่องนี้ที่สุดถ้าชี้แจงแล้วไม่เคลียร์จะกระทบต่อความเชื่อมั่นโดยเฉพาะในระบบการคัดกรองตรวจสอบของประเทศเพราะแล็บนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นกรมหลักในการทำเรื่องแล็บเนี่ยนะครับได้ให้การรับรองแล็บแล้วดังนั้นสบค.ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบไม่ควรปล่อยให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาวันนี้ไปไกลนะครับว่าสบค.ปกปิดตัวเลขสบค.ตกแต่งข้อมูลตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยหรือไม่ต้องกราบเรียนครับว่าก่อนหน้านี้มีคำถามลักษณะนี้มาหลายครั้งว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่ไม่เยอะก่อนหน้านี้ยืนยันถูกต้องแค่ไหนอย่างไรและตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงเรื่อยๆเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรมันมีชุดข้อมูลหนึ่งนะครับเป็นกระแสข่าวว่าพบชุดตรวจโควิด-19 ไม่ได้มาตรฐานต้นทางผลิตจากประเทศหนึ่งซึ่งตัวท่านคงนึกออกครับว่าชุดตรวจจากประเทศไหนปรากฏว่ารัฐบาลอินเดียและรัฐบาลอังกฤษครับซื้อชุดตรวจแบบเร็วนี้ไปใช้แล้วปรากฏว่ามันไม่มีประสิทธิภาพครับเขาก็ส่งกลับไปยังประเทศต้นทางแต่ปรากฏว่าที่น่าตกใจและน่าเป็นห่วงคือว่าชุดตรวจที่เขาตีกลับจากอินเดียจากอังกฤษนั้นมีขายในประเทศไทยครับแม้จะเป็นชุดตรวจคนละประเภทกันแต่การที่ชุดตรวจไม่ได้มาตรฐานที่อินเดียอังกฤษเขาตีกลับมาโผล่ในประเทศไทยก็เลยทำให้ประชาชนเกิดคำถามว่าแล้วตัวเลขก่อนหน้านี้หรือกรณียะลาเราเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งรัฐบาลโดยสบค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีคำตอบให้กับประชาชนทั้งเรื่องแล็บยะลาแล้วก็เรื่องชุดตรวจที่ไม่ได้มาตรฐานอินเดียอังกฤษเขาส่งกลับประเทศต้นทางแต่มาโผล่ในประเทศไทยได้อย่างไรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนขออนุญาตกราบเรียนด้วยความเคารพโดยสรุปนะครับว่าวันนี้ทุกคนอยากจะให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์ทุกคนอยากจะเห็นตัวเลขผู้ปลอดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยแต่นั่นจะต้องมาจากชุดตรวจที่มีคุณภาพมาตรฐานและชุดข้อมูลใดที่อาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นสบค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องระมัดระวังดังนั้นเข้าใจว่าบ่ายนี้ถ้าเป็นไปตามรายงานข่าวนะครับคงจะมีคำตอบและก็ขอฝากไว้ว่าจะต้องระมัดระวังไม่ให้ข่าวหรือชุดข้อมูลลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในครั้งต่อไปเพราะเช่นนั้นก็จะกระทบต่อภาพลักษณ์กระทบต่อความน่าเชื่อถือแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการสาธารณสุขเสียสละทำดีมาตั้งแต่ต้นครับอย่าให้ความเสียสละความทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดถูกตั้งคำถามจากชุดข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและจากการไม่ออกมาอธิบายข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาวันนี้เลยขออนุญาตกราบเรียน2ประเด็นครับ
กราบขอบพระคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ